สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับครัวพินันเช่นเคยนะครับในช่องครูนันชาแนลนะครับผมวันนี้ก็นำเอาหนังสือโคลสอัพเล่ม2นะครับนำมาสตรีมสดหรือว่ามาไลฟ์สดให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้โคลสอัพเล่มที่2ก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับที่อนุญาตให้คุณครูนำเอาหนังสือเล่มนี้มาสอนในช่อง YouTube แล้วก็ในแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันได้นะครับโอเคครับ หน้าที่26นี้นะครับผมก็เดี๋ยวนะครับคุณครูเช็คระบบกันซีมสดนิดนึงนะครับหน้าที่26นี้นะครับผมก็เป็นการเรียนเรื่อง writing a note นะครับเป็นการเขียนบันทึกนะครับผมการเขียนบันทึกการเขียนบันทึกนั้นมีรายละเอียดอยู่อย่างนี้นะครับนะก็คือการเขียนบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดก็คือการ apologizing นะครับหรือ making excuse แปลว่าการกล่าวคำขอโทษนั่นเองการกล่าวคำขอโทษนะครับในที่นี้ก็เขาบอกรายละเอียดว่าเมื่อนะครับเราทำการขอโทษใครสักคนหนึ่งในเรามักจะพูดว่า sorry นะครับนะ sorry ในที่นี้แปลว่าขอโทษนะครับไม่ได้แปลว่ากังวลนะครับหรือว่าเสียใจนะครับแปลว่าขอโทษนะครับ we say นะครับ we are sorry พวกเราขอโทษ we often give a reason or an excuseเรามักจะให้เหตุผลบ่อยๆนะครับหรือกล่าวคำขอโทษบ่อยๆแต่ why we can't หรือว่า we couldn't do something แต่ทำไมเราไม่สามารถหรือเราไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สมหวังแล้วนะครับนะเราจะกล่าวก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นเรื่องผิดปกติหรือเราไปทำผิดต่อบุคคลอื่นนะครับถึงจะกล่าวคำขอโทษขอขอบคุณคุณวิไลภูลสมบัตินะครับที่เข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับคุณครูก็ขอกล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดของคุณครูอยู่นะครับข้อที่2 the type of expression ชนิดของการแสดงนั้นนะครับ we use often change เรามักจะเปลี่ยนนะครับรูปแบบบ่อยๆนะครับ depending มันขึ้นอยู่กับthe situation ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับว่าเราจะกล่าวขอโทษอย่างไรตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าคุณกำลังพูดอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญนะครับคุณมักจะใช้ภาษาที่เป็น formal language ก็คือเป็นภาษาที่เป็นทางการหน่อย e.g. นะครับ example gratia นะครับก็คือตัวอย่างเช่นI apologize จุดๆๆฉันขอแสดงความขอโทษแล้วก็พูดต่อไปนะครับ and we also avoid และเราก็จะหลีกเลี่ยง confliction confliction ก็คือตัวย่อตัวอย่างเช่นนะครับแทนที่เราจะพูดว่า I can't นะครับเราก็จะพูดว่า I cannot ซึ่งพูดเต็มๆไปเลยนะครับตัวเต็ม if we are speaking to a friend ถ้าหากว่าเราพูดกับเพื่อนนะครับนะเราก็สามารถที่จะพูดว่าI'm sorry ได้เลยนะครับนะพูดกับเพื่อนแต่ถ้าพูดกับบุคคลที่เป็นทางการหน่อยนะครับที่เรานับถือเราก็พูด I apologize นะครับฐานขอโทษ We can also use นะครับเราสามารถใช้คำว่า I'm afraid that ฉันกลัวว่านะครับจุดๆๆนะครับเพื่อเป็น informally ก็คือแบบไม่เป็นทางการหรือ I'm afraid that ฉันกลัวว่าจุดๆๆในสิ่งที่เป็นทางการก็ได้นะครับเมื่อเรา give an excuse เมื่อเรากล่าวคำขอโทษต่อบุคคลอื่นนะครับสามารถใช้ว่า I am afraid that หรือI am afraid that นะครับ ได้นะครับทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนี่คือสรุปแบบย่อๆในการกล่าวคำขอโทษนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้อ่าน the question นะครับให้อ่านคำถามแล้วก็ให้จับคู่คำถามเหล่านี้นะครับข้อ1ถึงข้อ4กับข้อ A ถึงข้อ D นะครับเพราะจับคู่ได้อย่างนี้นะครับ Have you taken the dog out yet คุณได้นำเอาสุนัขนะครับออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วหรือยังวันนี้
เราก็มาจากคู่กับข้อ B นะครับข้อ B ก็เลยตอบว่า no not yet ไม่นะครับฉันยังไม่ได้นำสุนัขไปเดินเล่น because it is running เพราะ it is raining เพราะว่าฝนตกเห็นไหมครับมันจะจับคู่แล้วก็แมทกันส่วนข้อที่สองนะครับ why haven't you finished this project ทำไมคุณถึงทำโปรเจกต์นี้ไม่เสร็จนะครับทำไมคุณถึงทำโปรเจกต์นี้ไม่เสร็จก็ตอบก็ดีนะครับก็ดีก็คือ I'm sorry ขอโทษด้วยนะครับ I couldn't ฉันทำไม่สำเร็จเพราะว่า I have been in hospital เพราะว่าฉันอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ข้อที่สามนะครับ Have you taken your medicine today วันนี้คุณได้รับประทานยาแล้วหรือยังนะครับ Have you taken your medicine today คำตอบก็คือข้อ A นะครับNo, sorry, ขอไปด้วยนะครับไม่เลย But I don't like it ฉันไม่ชอบกินยา It tastes horrible นะครับมันมีรสชาติแย่เหลือเกินนะครับเพราะว่ายานี่ขมเหลือเกินไม่ค่อยกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4 Can I make an appointment for this afternoon ฉันต้องการที่จะทำการนัดหมายกับคุณนะครับสำหรับวันตอนบ่ายวันนี้ได้หรือไม่ก็ตอบว่าอะไรครับข้อ4ตอบว่า I'm afraid we're closed นะครับฉันกลัวว่าพวกเราจะปิดนะครับจะปิดอะไรก็แล้วแต่นะปิดออฟฟิศหรือปิดสถานที่ทำการอะไรสักแห่งหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำการนัดหมายได้นะครับนี่คือการจับคู่ระหว่างคำนะครับคุณครูก็แปลแล้วนะครับถ้านักเรียนจำไม่ได้ก็ดูคำแปลฝั่งนี้นะครับก็ขอทักทายนะครับคุณโจ๊กเกอร์นะครับที่เข้ามาเขียนทักทายคุณครูนะครับว่าดีครับครับผมสวัสดีเช่นกันครับผมเอาไปต่อเลยนะครับนะข้อ B ต่อข้อ B ก็บอกว่าให้ complete the excuse ให้ทำการขอโทษต่อไปนี้ให้สมบูรณ์นะครับด้วยการเขียนบันทึกลงให้ถูกต้องนะครับ with the correctเขียนบันทึกให้ถูกต้องก็คือก็มีคำให้เติมนะครับคำว่า afraid นะครับแปลว่ากลัว apologize แปลว่าขอโทษ because แปลว่าเพราะว่า but แปลว่าแต่ว่า sorry แปลว่าเสียใจนะครับก็มีคอลัมน์ A B C D นะครับนะคุณครูก็นำมาเติมให้แล้วและแปลให้อย่างนี้นะครับนั่นก็คือในเนื้อความข้อความนี้นะครับแปลว่า my really sorry ไม่ขอโทษจริงๆนะครับ really sorry แปลว่าขอโทษจริงๆไหมขอโทษจริงๆ I can't go out on Saturday ฉันไม่สามารถออกไปได้นะครับในวันเสาร์นี้ go out ก็คือออกไปข้างนอกนะครับ My grandparents คุณปู่ย่าคุณตาคุณยายของฉัน are visiting ท่านกำลังมาเยี่ยมจาก Lona X นะครับพูดสั้นๆอย่างนี้เลยนักเรียนไปดูกันนะครับพูดสั้นๆแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแปลจบหมดทั้ง5หัวข้อนะครับ ทั้ง4หัวข้อ Good morning สวัสดีตอนเช้า Miss Burn นะครับ I'm afraid ฉันกลัวว่าเดี๋ยวนะครับตรงนี้ตัวใหญ่ไปหน่อย because ทำให้ตัวเล็กนะครับเพราะไม่สามารถอ่านเห็นได้ฉันกลัวว่าฉันสวัสดีตอนเช้ามิสเบิร์นฉันกลัวว่าวิกกี้ไม่สามารถเข้าร่วมนะครับ attend school today เข้าร่วมที่โรงเรียนก็คือไม่สามารถไปโรงเรียนได้วันนี้ because เพราะว่า she is sick หล่อนป่วยอยู่ดูไว้ดีนะครับนะนี่คือประกราฟนี้แปลว่าอย่างนี้นะครับข้อ4 sorry นะครับขอโทษด้วย butคันกูช้อปปิ้งแต่ก็ไม่สามารถไปซื้อสินค้าไปช้อปปิ้ง today ได้วันนี้ก็doctor's appointment นะครับ APPT นะครับย่อมาจาก appointment แปลว่าการนัดหมายนะครับ docs ในที่นี้ก็คือ doctor นะครับ doctor's appointment ก็คือได้ทำการนัดหมายไว้กับคุณหมอแล้วนะครับ in town ในเมืองนะครับแปลว่าอย่างนั้นแต่ว่าเขียนย่อนะครับนะเพราะฉะนั้น มาดูข้ออีกข้อหนึ่ง Dear Mr. White Mr. Wright นะครับเรียน Mr. Wright I apologize ฉันขอโทษอย่างยิ่ง that ซึ่ง I could not attend ฉันไม่สามารถไปเข้าร่วม your presentation
การนำเสนอของคุณได้ I'm afraid ฉันกลัวว่า my plane เครื่องบินของฉัน was cancelled กลัวว่าเครื่องจะ cancel เดี๋ยวไปร่วมงานไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ kindness we get ก็ลงท้ายด้วยความนับถืออย่างสูงจากจอห์นพอตเตอร์นะครับดูลักษณะการเขียนคำขอโทษทั้ง A B C D นี้นะครับแล้วให้นักเรียนมาตอบในข้อ4ข้อ4ก็ถามว่า work with a partner ให้ทำร่วมกับเพื่อนนะครับ number the excuse คือให้ใส่หมายเลขคำขอโทษในข้อ B นะครับคือในหัวข้อ B ใหญ่เมื่อกี้ที่มี A B C D ที่คุณครูแปลไปแล้วนะครับ in order ให้เรียงตามลำดับนะครับ how formal they are ก็คือ ข้อความเหล่านั้นที่เป็นทางการนะครับformal เป็นทางการให้ใส่ลำดับ starting เริ่มด้วยนะครับถ้าเป็นทางการมากที่สุดเรียกว่า most formal ให้ใส่หมายเลข1เป็นทางการน้อยก็ใส่หมายเลข2 how did you decide คุณตัดสินใจอย่างไรนะครับคุณครูก็เลยใส่หมายเลขให้เลยนะครับก็คือเป็นทางการหมายเลข1นะครับสำคัญมากก็คือมีคำขึ้นต้นนะครับมีคำลงท้ายมีชื่อนะครับแล้วก็กล่าวคำขอโทษอย่างสุภาพเรียบร้อยนี่อยู่อันดับ1เลยนะครับอันดับ2ก็คือข้อ B นะครับข้อ B นี้ก็มีการกล่าวทักทายสวัสดีตอนเช้าแล้วก็บอกเหตุผลนะครับว่าไม่สามารถไปร่วมหรือไปโรงเรียนได้อันดับ3ก็นะครับก็ทักทายนะครับคุณไม้นะครับขอโทษจริงๆตามที่แปลนะครับก็มีลงชื่อเรียบร้อยนี่คือเขียนตามลำดับนะครับความสำคัญที่คือได้ข้อมูลเยอะนะครับคำว่าสำคัญอันดับหนึ่งก็คือเป็นทางการอันดับหนึ่งนะอันนี้เป็นทางการอันดับสองนี่อันดับสามส่วนอันดับสุดท้ายนะครับอยู่ๆก็ sorry นะครับขอโทษแต่ไม่สามารถไปซื้อของได้วันนี้เพราะว่าคุณหมอได้นัดไว้ในเมืองก็ไม่ได้บอกนะครับว่าขอโทษใครและลงท้ายอย่างไรและจากใครเป็นผู้ส่งข้อความนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นทางการนะครับคือเป็นทางการอยู่อันดับสุดท้ายอันดับที่4นะครับนี่นะครับคุณครูอธิบายแล้วตอบนะครับนะเป็นทางการมากก็คือข้อดีนะครับข้อ B เป็นทางการอันดับ2ข้อ A เป็นทางการอันดับ3และข้อ C เป็นทางการอันดับ4นะครับเพราะนะครับข้อดีมีคำขึ้นต้นมีคำลงท้ายมีใจความมีลงชื่อนะครับซึ่งเป็นทางการข้อที่2นะครับมีการขึ้นต้นนะครับทักทายสวัสดีตอน